604 and Google Note. Right. Ah, I'm watching. Oh, ลืมเสียบไมค์1 2 3กับเทสโอเค good morning everyone welcome you to SCI 33205 this is the 18th lecture today I am the substitution person for your I don't know what subject it is Okay, let's talk about how you appear in the class, right? ปะนิธิครับปะนิธิอยู่ตรงไหนครับปะนิธินะครับกิจภูทิพย์ครับโอเคครับแล้วก็ทารานะครับแล้วก็กาตากรนะครับกาตากรศิลวิทย์ครับศิลวิทย์นั่งนี่คนปวดไอ้คนที่สนใจวิทยาศาสตร์ไปไหนแล้วครับเพราะว่าเขาสนใจวิทยาศาสตร์เขาไปเก็บของที่ห้องแลบอยู่ตอนเด็กเดี๋ยวกลับมาแล้วแจ้งผมด้วยครับเว้นไว้ครับโอเค next one รวิพลครับรวิพิมพ์สินครับศิลวิทย์ป่ะใช่ครับใช่ครับเต็มภูมิครับเต็มก็ทิทัศน์ครับครับแล้วก็พิชานันท์ครับอ๋อโอเคผมเชิงเอหาคุณอยู่เลยนะแล้วก็ทัศน์ภาคินครับแล้วก็ศิรวิทย์ครับศิรวิทย์ศิรวิทย์เหมือนส่งการบ้านช้าอะไรสักอย่างครับเห็นอยู่ใน Gmail มาอยู่ศิลวิทย์อยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูให้ได้ครับตามไว้ฟรีครับฟรีทีธนวิทย์ครับธนวิทย์ผ่านครับสดุดีครับ
สวัสดีฮัลโหลสวัสดีรัตนะครับแล้วก็ศิวกรนะครับแล้วก็ณัฐพลครับผมแล้วก็ชยุทธพลครับแล้วก็กรครับอภิโชตครับฮะอภิโชตคนตัวสูงๆใช่ไหมผมทำหน้าได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนั่นผมว่าจะไม่พูดสีผิวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบมันอยู่ต่างประเทศมันพูดสีผิวไม่ได้ผมไม่กล้าชานนท์ครับมาครับโอเคชานนท์สมงามแล้วก็กมลสิทธิ์ครับพวกนี้ด็อกเตอร์เฟิร์สเรียกไปทำอะไรครับไปเอาคนติดไปคอนโทรลเลยที่แบบนำเสนองานอะไรอย่างเงี้ยกมลสิทธิ์ว่าไงครับป่วยป่วยถึงวันนี้เลยเหรอเข้าเพื่อนเข้าแถวใช่ไหมครับวันนี้แล้วแต่นะผมปล่อยว่างนะครับว่างก็คือขาดเลยนะครับสุภพรัตน์ครับแล้วก็ณัฐพลเอ็นเชียวพามครับพามพามฮัลโหลพามนัทดลครับนัทดลนัทดลอริยวุฒิครับภูริศักดิ์ครับแล้วก็วสันตพัฒน์ตรงนี้ครับครับอภิโชตเนาะแล้วมีขาดอยู่ก็คือศิลวิทย์ธนวิทย์อยู่นะสรุดีมาอยู่นู่นเนาะแล้วก็กมลสิทธิ์ออกมาพามอ่อนนุ่มอ่อนนุ่นส่งไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเอาแล้วให้ผมทำไงก็ต้องมาครับสวัสดีผมว่างนะไปต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันนะ to this เมื่อวานนี้ผม assign งานผิดสอบโรงเรียนสาธิตมศวไป assign ข้อสอบให้ห้อง605เฉยเลยผมลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ในเครื่องไอแพดโอเค alright that's the heat right oh lecture ทำให้ครบสมบูรณ์แล้วนะครับของเทอร์โมไดนามิกนะปกติทุกปีผมไม่ทำนะเพราะว่าสอนไม่ถึงแต่วันนี้เขาโยกมาไว้ก่อนนะครับผมก็เลยต้องทำให้สมบูรณ์เลยครับก็อยากถึงไหมอ่ะอยากให้จบเลยไหมเพราะว่ามันยังเหลืออะไรนะลิควิดโซลิดอะไรเยอะนะครับแต่ก็สำคัญนะของพวกนี้นะครับใครจะเรียนพวกเครื่องกลนะครับเครื่องกลเคมีคือสักถามที่ศิลวิทย์ตรงไหนคนไหนคนนี้สวัสดีครับสวัสดีสิบห้าสดุดีติดให้แล้วเพื่อนบอกพามอยู่ตรงไหนพามไปแล้วเดี๋ยวนี้ดีกว่าเยอะนะแต่ก่อนไม่มี Wi-Fi ให้เซลลูลาร์เน็ตผมหมดด้วยนะประจำปีโอเค we arrive at the ideal gas equation, right? PV, NRT, that's a very, very important expression. And we have already solved... Oh, มีเขียนเปเปอร์กันด้วยครับเนี่ยมีแก
ก้เปเปอร์เลยอ่ะฝึกฝึกทำแต่เล็กนี้ประเทศไทยเจริญแน่นอนทำวิจัย We have already talked about the molar mass and PBNRT nitrogen. That's also what we have already seen. Rho is the ratio, right, between PM and RT. I think, as I can remember, one of you has asked me what value for R we should use, right? มีคนถามผมมาทางไลน์นะว่า R ต้องใช้ค่าอะไร It depends on the problem, but usually in physics, I can also remember 0.082, but that's the value for chemistry subject, not for us in physics. When everything is provided in SI unit, like in meter, in kilogram, and so on, okay, you have to use the R value according to the SI system, right? Like this, okay? You need to use this one, 8.3145 or 8.15. Sometimes they make the approximation. Okay, when everything is provided in meter, kilogram, cubic meter, Pascal, okay? But when they talk about ATM, it's going to be something different, okay? But for us here, we will say everything in SI scale. And one of the important formula is the density, that is the ratio between PM, okay, the molar mass and the pressure divided by the constant and the temperature. Please note that when we see the capital T, it means the absolute temperature, okay? The absolute temperature should be in Kelvin, yeah, right? Okay, okay, we will try to be familiar with 102, equation 102, right? In this problem, find the density of the air at the room temperature in Europe, in America, North America, 20 degrees of Celsius at the normal atmospheric pressure. So we can use rho equal to Pm by RT. Of course, the 1 atm of atmospheric pressure is the 1.01325 times 10 to 5 Pascal. Okay, this is the basic thing that you need to know. This is 1 atm. Okay, 1 atm. And it is the molar mass of the air, right? This value, if you face with in my exam, it's going to be provided in the exam. Okay, you don't have to memorize. You go back to the table and take a look at the molar mass of the air. Where is that? อยู่หน้าไหนได้เขาให้ตารางมาไหมโมลาร์แมสของอากาศไม่มีให้มาก็เป็น28นะ28กว่าครับ It's going to be 28.8 kilogram per mole. And R is 8.3145. And the temperature needs to be converted to the absolute scale, right? You need to add 20 by 273.15 or approximately 273 is also valid for simplicity. And then you calculate it. Okay.
โอเค that's the molar mass of the air 28.8 10 to negative 3 and let's talk about this problem at room temperature ideal gas again pressure like this container with the volume like this okay what we know is the pressure right what we know is the pressure and the volume we know p and v and determine the number of gas mole in the container so it's a simple formula right p v and rt the variable they want to know is n right they want to know n but what we know is t p and v right so we need to use you just write down the basic formula p v n r t and if you want to find n right n will be p v by r t right it's quite simple and it's a straightforward computation n p of course 1 10 to 5 v is 1 liter okay 1 liter is a little bit problematic to us you need to convert 1 liter to cubic meter right so 1 liter is 1 by 1000 right 1 by 1000ก็ให้นึกว่าเราต้องเทขวดน้ํา1ลิตรอย่างเงี้ยลงไปในถังสูง1เมตรกว้าง1เมตร 1,000 ขวดเนาะก็คือว่ามันเป็นแค่1ใน 1,000 ครับโอเค so this one is 10 to negative 3 and I is 8 3 1 4 5 t is 2 same and 3 right plus 20 something like this and then you use the calculator or by hand you will get n like this okay it'sTiny amount, 0.06, okay, approximately 0.06 mole. The unit is mole, right? Number of mole. If the gas pushes against a piston, expanding it to twice its original volume, while the pressure falls to atmospheric pressure, find the final temperature. So, they change the situation in the second subproblem. It means this is the cylinder, right? It's a fixed shape. And now the piston just gets expanded with, greater than before, right? Two times or twice. So V in the second scenario will be V2. V2 will be twice of V, okay? Twice V. So 2 liter, let's say that's 2 liter. And the pressure P2 now turns to be PATM, right? They say here, pressure falls to atmospheric pressure, so it's PATM. And you can borrow 1.0315 or something like that from the previous problem. And what they want to know is T2 in the second scenario, right? So you can, by using the PV and RT, right? By using the PVNRT ณห้องคุณครูโคเขาอะไรเขาแนะนำหรือว่าเขาขอร้องหรืออะไรไม่รู้เขาบอกว่าอยากให้ผมเขียนใน iPad สอนเหมือนเขาแต่ผมไม่ค่อยถนัดสไตล์ผมจะไปยืนเขียนบนอันนี้นะนักเรียนชอบแบบไหนก็บอกเขาแล้วแต่นะเขาบอกว่าถ้าผมมายืนเขียนบนไวท์บอร์ดแล้วนักเรียนจะมองไม่ชัดจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับห้องคุณครูโคตรงนู้นน่ะห้องนู้นเขาบอกผมก็เลยนั่งฮะโคห้องนั้น
แล้วแต่นักเรียนอยากได้ครับแล้วแต่นักเรียนผมถนัดยืนอย่างนี้อยู่แล้ววิ่งไปเดินไปเดินมาเขาบอกว่าอยากให้เขียนบน iPad ผมก็เขียนให้บน iPad All right you start with PVNRT but now our target is T right so you need to move N and R to the left hand side you're gonna get ฝึกเขียนเปเปอร์ตั้งแต่อยู่ม .6 เลยนะครับโตมานี่ผลิตงานวิจัยเป็นโปรเฟสเซอร์ตั้งแต่อายุไม่ถึง30แน่นอนเลยพวกคุณโอเค so we get T equal to PV by NR right because the structure of the piston is the same okayThe piston, the cylinder is the same. The gas should have the same amount, right? So the gas doesn't get leak out of this space, this environment. So N will be the same. You can borrow N from the previous problem, which is 0.06, okay? Because the amount of gas is not reduced, okay? It doesn't escape from that closed.System. So if you go ahead, P will be PATM, right? PATM is the value that we can borrow from the previous problem, which is 101325 times 10 to 5. That's P. And V is twice, right? The former volume.Before we have 1 liter, now we have 2 liters. So 2 times 10 to -3 V, right? And N is the amount of gas, the number of mole, right? Approximately 0.06. But actually, blah, 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 you can also neglect it. Okay, so get the approximation. And I is the constant, okay? 83145.Okay, then you use the calculator, you're gonna get the absolute temperature, not in the Celsius scale, right? Oh my god. เอ้าทำไมไม่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอาจารย์ตัวพีทำไมไม่ใช้ 1.5 คูณ 10 กำลังห้าฮะตัวพีทำไมไม่ใช้1.5 × 10^5เพราะเขาบอกว่า pressure falls to the atmospheric pressure ก็คือก่อนหน้านี้มันถูกบีบอัดมาครึ่งนึงแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าวอลลุ่มมันทวายใช่ป่ะ2 เท่าลูกสูบมันอยู่แถวนี้ตอนสภาวะที่1ข้อ1อ่ะอยู่ตรงนี้แล้วแก๊สมันไม่รั่วแสดงว่าตรงนี้แรงดันต้องเป็นไงสูงใช่ป่ะมันเขาบอกว่า 1.5 คือสูงนะครับผมวาดยังไงดีตอนจังหวะที่1เป็นแบบนี้นะครับลูกสูบอยู่พิสตอนนะครับอยู่แถวนี้นะครับพอจังหวะที่2มัน expand มันขยายลูกสูบเท่าเดิมแต่ว่าลูกสูบลอยกระบอกสูบเท่าเดิมแต่ลูกสูบมันลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนโดยที่อันนี้V1 ซึ่งมันเท่ากับ1ลิตรอันนี้ V2 มันเท่ากับ2ลิตรหมดใช่ไหมแล้วตรงนี้สภาวะที่1นี่ P1 มัน 1.5 × 10^5 พาสคาลแต่ว่าจังหวะนี้พอมันขยายมันต้องไปไงมากกว่า 1.5 ป่ะนึกถึงเซนต์ทั่วไปอากาศเมื่อเราดึงยืดขึ้นอ่ะอากาศมันจะกดดัน 1.5 อยู่ไหมไม่นะมันก็จะต้องน้อยกว่าเขาบอกว่าลงมาที่ ATM atmospheric pressure ก็ P2 ตรงนี้ sorry P2 is now equal to PATM
and that's 1.01325 × 10 25 pascal เนี่ยโอเคไหมครับมันลดลงมาผมไม่ได้กำหนดนะโจทย์ขอกำหนดมานะครับโจทย์ผมก็ไม่ได้แต่งเองครับมาจากหนังสือนะครับโอเคไหมSo in the second scenario you need to use this formula but there is also another way you just use the PV by T that's the same thing okay because you don't need to involve with the constant at all okay ก็ใช้สูตรอันนี้ก็ได้นะ as you know PV is nRT okay ทำให้ดูทั้งสองวิธีนะin the first state, in the second state, okay, of course, you would have P1, V1, T1, right? Okay. อาจารย์นึกอยากใส่ห้อยหนึ่งทุกตัว N1, N เล็กห้อยหนึ่งได้ไหมก็ได้นะฮะเพราะว่าระบบมันเป็นระบบอะไรมันปิดจำนวนเนื้อแก๊สมันมีรั่วไหลไหมไม่รั่ว Nสภาวะที่1กับ n สภาวะที่2เป็นไงเท่ากันก็ไม่ต้องห้อยนะนะครับ r มันต้องห้อยมั้ยไม่ต้องมันเป็นข้าวที่ไม่ห้อยสภาวะไหนมันก็แก๊สอันเดียวเหมือนกัน so in the second scenario you would have p2 v2 nr t2 right and of course the gas remains the same the amount of gas remains the same the constant is the constant isIt doesn't change at all, whether the condition how it is. Okay, so you're gonna have P1 V1 by T1, right? Which is E equal to NR. And another in another scenario, it's P2 V2 by T2, also equal to NR. So if youDon't want to get in touch with N and so on. You don't know it. You just simply force them on the left hand side to be the same amount. So you're gonna get P1 V1 by T1, okay, equal to P2 V2 by T2. But the target in this subproblem.Is the temperature, right? The temperature. So how could you solve this equation for T2? เราจะแก้อันนี้เพื่อหา T2 ได้ไง You just move T2 to the left hand side, right? T1 to the right hand side, P1, V1 to the right hand side. So you're gonna get T2 equal to T1. You get P2 V2 by P1 V1 times T1. Okay. Here you don't need to memory or you know to memory the memorize the value of R at all. Okay. We don't need to deal with that. Here P2 is 1.5 times 10 to 5.ข้อเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าโซลกัน2วิธีโอเค V2 is 2 liter you don't need to worry about okay 2 liter times 10 to 93 divided by P1 which is oh sorry this is ATM right 0315 and times this is 1.5 times 10 to 5. Okay, and V1 is the volume in the first scenario is 1 liter, 10 to 93. Okay, you can and the temperature here also 273 + 20. Okay, with this observation, this one is greater than 2, right? So.The temperature should be greater than before, right? All right. คิดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
นะครับอ่ะลองกดเครื่องคิดเลขดิซีกขวากับซีกซ้ายออกมาพอกันมั้ยครับเท่ากันมั้ยใกล้เคียงกันมั้ยพอเท่ากันครับ406อ่ะฮะ406แต่พ่อเราไปได้แทนค่าเต็มๆของตัวเอ็นเอ็นเราประมาณนะเพราะว่าถ้าเขียนเยอะมันก็เหนื่อยเนี่ย1 4 5 4 5มันก็สำคัญนะใช่ครับเพื่อนกดมาได้ประมาณถ้า006มันได้406ใช่ไหมก็อันนี้มัน403นะครับแล้วก็แปลงเป็นเซลเซียสก็130ต้องตอบเป็นเซลเซียสหรือว่าตอบเป็นเคลวินก็ได้ยังไงก็ได้เอาที่คุณพึงพอใจผมแสดงให้ดูหมดเลยว่าถ้าเกิดอยากรู้แบบองศามนุษย์คนทั่วไปนะที่ไม่ได้อยู่ในห้องแลบนะครับมันก็ต้องเป็นดีกรีเซลเซียสใช่ป่ะพูดรู้เรื่องกับคนทั่วไปว่าอุณหภูมิ130ใช่ป่ะแต่พูดเควินชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจง่ายโอเค All right ผมทำให้ดูนะหรือว่ายังติดขัดเลยครับหรือว่าจะแรนดอมหาคนมาให้มันคล่องๆอยู่หน้าห้องหรือว่าจะน่าจะเป็นพี่ฮะ All right มันได้ทั้ง2วิธีได้เท่ากันแต่ไม่ได้เท่าที่มันอยู่ในสไลด์อ๋อต้องแทนเขาแทนยังไงอ่ะ10132 oh sorry not 13253101นั่นแหละผมเขียนไม่ละเอียดเองขอโทษนะครับถ้าอย่างเงี้ยน่าจะตรง right v2 is twice right 2v1 so you don't have to worry v1 we cancel each other right ต้องเหมือนท่านจะต่างกันนิดนึงเขาละเอียดยิบเลยเขา 273.15 นะครับเขาจะละเอียดยิบเรา273ก็ได้นะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ผมเรียนก็273นะแต่ว่าในหนังสือฟิสิกส์จากต่างประเทศเขา 273.15 ก็จะทำให้มันต่างกันนิดหน่อยนะครับผมใช้ที่เขาให้มาเลยแล้วผมได้ค่าต่างเขาทางที่ใช้เพื่อพิจารณาไม่เข้าใจแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับใกล้เคียงAll right มันมากกว่าประมาณ3เห็นมั้ยมันมากกว่าประมาณเคลวิน0 1 3 2 5 10 to 5 okay they cancel each other right this one so 273.1 × 70 / 1.5 okay this one number 2มันทำไมต่างกันขนาดนี้เราครับอย่างนั้นเลยเหรออันนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์คิดเลยนะเนี่ยไม่น่าพลาดนะ403เนี่ยแต่นี้ก็ถือว่าเป็นนี่ก็คอมพิวเตอร์เหมือนกันเนาะไม่ต่างกันเออทำไมมันแปลกอะไรขนาดเดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบนะโอเคโอเค you know how to find T2 in the second scenario Beat upComber finds a cocked bottle containing a message. โอ้นี่เหมือนหนังละ Containing a message. The air in the bottle is at atmospheric pressure. ATM again. PATM. And at the temperature of 30, อยู่ที่เกาะเนาะอุณหภูมิมันก็จะไม่ใช่อุณหภูมิห้อง20มันตากแดดเนาะมันก็จะ30องศาThe cock has a cross-sectional area of 2.3 cubic meter and a figuring. The Beckhorn places the bottle over the fire, figuring the increase of pressure. We put it. ก็คือมันคล้ายๆแบบจุกไม้ค็อกใช่ไหมที่ไปอัดขวดไวน์แปลว่าเขาต้องการกระดาษอยู่ในขวดอย่างเงี้ยเนาะก็จะเขียนหนังสือนะครับแล้วก็กระดาษใส่ไปในขวดแล้วก็เอาจุกไม้ปิดฝาขวดทำไมต้องปิดครับ
ทำไมต้องปิดWhy เพราะว่าคุณต้องการเขียนจดหมายแล้วก็คุณก็พับใส่ในขวดแล้วคุณก็เอาไม้เคาะซึ่งเป็นคล้ายแบบWhyปิดไว้แล้วเขาก็ลอยน้ำไปถ้าคุณไม่ปิดเป็นไงน้ำเข้าตัวอักษรที่คุณเขียนอยู่ในกระดาษก็เป็นไงก็เลอะเลือนฮะมันก็ข้อความก็จะไม่ถึงคนนะเขาก็เลยปิดไว้แล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพอปิดปุ๊บมันจะมีอากาศในขวดได้ป่ะมันก็จะลอยอยู่เหนือน้ำครับถ้าคุณไปเปิดปุ๊บก็เป็นไงขวดจมน้ำข้อความไปไม่ถึงครับโอเคมั้ย so the guy would like to get the paper inside the bottle so what is the way ถ้าเป็นคนไทยทำไงเอาขวดทุบทิ้งเอาขวดทุบกับพื้นอ่ะเพื่อจะเอากระดาษข้างในอ่ะมันก็แตกเป็นเศษแก้วแต่เขาทำไงเขาเรียนฟิสิกส์มามั้งเขาบอกว่าเอาขวดไปเผาไฟเข้ามา so they use the fire to increase the pressure to push out the cork okay and at the temperature of 99 almost at the boiling point of the water the cork is ejected from the bottle like any change in the volume of the bottle what was the pressure in the bottle just before the cork left itก็ผมวาดรูปให้คุณนะyou know this is the bottle คุณอย่าคิดอย่างนั้นดิโอเคโอเค this is the bottle right and you have a message the paper you write somethingคิดถึงใครรักใครชอบใครจะกาเบอร์ไหนก็เขียนอยู่ในนี้นะครับก็คุณก็เขียนมีจุกไม้อยู่นี้ปิดฝาไว้โอเคไหมครับโอเค once the pressure is high enough they're gonna put this cork or lid out of the bottle so you can get the this one right Okay, in the first stage, P is at P ATM. Okay, and the temperature is 273.30 Kelvin. Okay, and in the second scenario, we have the same. Let's say the glass of this bottle is.Big enough, so it's gonna be broken due to the heat by fire, and the message remains the same. And when you put the fire, okay, onto this, of course, the temperature increases, right? T2 is T1. T2 now turns to be 99, but we need to add to convert it to the Kelvin scale, right? The absolute temperature, and the volume remains the same. What about the amount of gas? จำนวนของอนุภาคแก๊สเป็นไง Remain the same because this is the closed system. Okay, there is no leak or anything, and they want to know.The pressure when this one is going to be out of the lid, getting out. So what is this? P2, right? So how could we find P2? จะหาไง You're gonna start with this formula because the amount of gas remains the same. So P2, right? You need to move T2 to the left hand side, V2.To the left hand side. Okay. But in this scenario, is there any change in volume? No. Let's say the glass in this bottle is rigid, it's very strong. The shape has no deformation. Okay. The shape of the bottle remains the same. So V1 and V2 will be the same. You can cancel this one. Okay. And, You want to find P2, so P2, sorry,
ผมคันคอครับไม่ได้เป็นโควิดครับโอเค p 2 p 1 times t 2 t 1 okay so you have this is p atm right 1.0 1325 times 10 to 5 okay ผมขออนุญาตลบครับ and the ratio of the temperature so it's 273 plus T2 is 99 degrees of Celsius we have 99 divided by 273 plus the initial temperature that's 30 okay and then you just calculate it okay ก็คิดเลขออกมาครับ that's the pressure P2 and what force of the friction held the cup in place so they would like to know the friction that take place during this in this bottle okay I need to write it properly เป็นแบบนี้นะขวดมีความหนาอยู่เนาะ and the friction is right here okay friction would be in this direction okay friction right because the force caused by the air is gonna push this one out of the bottle so of course F right is the force but we know force by the air will be the same amount of the force due to the friction so F will be P by A no P is F by A sorry I'm stupid P F by A right and you want to find F right you need to move A to be the same size as P so F P A right and of course P is just what you get here from this this expression กดเครื่องคิดเลขมานะว่าได้เท่าไหร่นะครับ and A is the cross sectional of the cork here right A มันเท่าไหร่ก็ว่าไป they say 2.3 oh stupid ผิดอีกแล้วเดี๋ยวไปแก้ให้นะครับ area มันยกลำสามได้ไหมไม่ได้ต้องยกอะไร สอนมาแต่มันไม่ค่อยเจอบ่อยไงเรื่องนี้สอนไม่ทันก็เลยไม่ได้แก้เป็นยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวแก้ให้นะครับเดี๋ยวแก้ให้ทั้งหนังสือแล้วก็ทั้งสไลด์นะนี่ตาเร็วนะยังเห็นนะ cm2 โอเค cm square that's the cross sectional area so you need to convert to cm square tosquare meter and that's 2 times 10 to negative ยกกำลังอะไร10ลบอะไรครับยกกำลังลบ2กำลังลบ3กำลัง3ก็ได้เป็น oh, no. not cubic it's square ยกกำลัง2 cm มันยกกำลังอะไร10ยกกำลังลบ2ถ้ามันยกกำลัง2ก็เป็นโอเค negative 4 okaysquare meter yeah you use this one a p is what you get previously from this equation okay you get some amount for the pressure in pa pascal and use that amount and you multiply it with 2 times 10 to negative 4 okay you get the force which is caused by the air andit's the same amount of the friction force but in the opposite direction all right นะครับก็คิดแบบนี้นะครับลองคิดเองนะครับออกมาเลขอะไรอันนี้ p ตรงกันไหม p ได้อันนี้ครับ1 2 4 10ยก5ประมาณนั้นครับประมาณนี้เนาะ
and A. Oh, stupid! I'm stupid again. The ผิดอีกแล้วพยายามเชื่อผมมากครับโอเค stupid ทางคุณผิดเสมอเลย No, the pressure. This is not vacuum. Right? เห็นไหมพาคุณพาสอบตกสอบโรงเรียนไหนก็ไม่ติดละนี่พาคุณทำผิด Because we stay on Earth, right? And let's say the beach is in the sea level, so there will be also pressure right here, right? So, but the pressure inside the bottle is greater than the pressure outside, right? The outside pressure. So we cannot use this one. Okay, it's wrong. นะพาคุณทำผิด F will be delta P times A, okay, instead of that. P, what is delta P? This P inside, right? That's P2. And here is P outside, and that's outside. Equal to P ATM. But this one is greater, right? So delta P will be P2 minus P ATM. นี่พาคุณผิดครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี P2 minus P ATM times A and that's 2 times 10 to negative 4อันนี้ถูกแล้วครับโอเคไหมคิดเลขครับนี่ผิดสอนมามันไม่ค่อยได้เจอนะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรไม่ทันนะไม่ทันไม่ค่อยได้สอนครับเทคยังเขียนผิดเลยเดี๋ยวไปแก้ให้ครับโอเคใช้เดลต้าพีนะครับเพราะว่า P ข้างในมันสูงกว่า P ข้างนอก P2 is greater than P ATM โอเคถ้าคุณไปทำยังไงก็ได้นะไม่ใช่ลนไฟก็ได้นะแล้วปรากฏว่าแรงดันข้างในมันต่ำกว่า P ATM จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับสมมติคุณไปทำไงไม่รู้ทำให้แรงดันข้างในขวดมันต่ำกว่าข้างนอกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้มันก็จะยิ่งแน่นเข้าไปหรือว่าล่วงเข้าไปข้างในก็ได้นะเลือดไปข้างในแช่เย็นอย่างเงี้ยนะโอเคไหมจนความดันมันต่ำลงก็อาจเป็นไปได้นะโอเคไหม so that's it for the calculation of the friction force now we move to the ideal gas the Avogadro number right n is the number ofParticles and in it is the number of Avogadro 6.02 times 10 to 23 and the ratio of these will be the number of moles for the gas and if we substitute ผมดันอันนี้ปิดได้ยังครับปิดได้ยังได้ได้ if you substitute capital Nby NA to PVNRT, you get this ratio, okay? It remains the same, okay? N is equal to capital N by NA. And what they do is that they just define R, which is only a constant, by the Avogadro number, right? This is 8.1345, and this is 6.022 times 10 to 23, right?They call this new constant as this guy. Okay, Boltzmann constant. Okay, คนนี้เขาดีไลท์สูตรนี้นะถ้าคุณอยากให้โลกจดจำนะครับไม่ต้องอะไรอะใส่กางเกงในแล้วก็เดินถนนนะเข้าใจไหมเอาใส่กางเกงนอกอย่างนั้นไม่ได้ครับเข้าใจไหมโลกจดจำไม่ได้คุณต้องดีไลท์สูตรอย่างนี้นะเข้าใจไหมแล้วสร้างระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้โลกจะจดจำเอาชื่อคุณมาเป็นข้าวของที่จริงๆมันดูไม่มีอะไรเนาะง่ายๆนะเออเขาตั้งไว้ให้เกียรติให้เกียรติกับโบลส์มันเลยครับโอเคมาโบลส์มันโอเคเตะพันโบลส์มันประมาณนั้นครับand KB is R by NA and is somehow like this okay this is 0.83145 and yeah this is 6.02 so After the derivation,
you're going to get 10 to 23. And the constant now turns to be has the unit as joule per kelvin. Okay. ก็ไม่น่ามีอะไรนะก็เขาก็ให้เกียรติของอาร์โบสมัน Okay, let's find an example to use that formula. The number of molecules, okay, is what they want to know in this problem. Find the number of molecules. So it's what is that? It's n, right? They want to know n in this problem. In 1 cubic meter. So this volume. What they provide is volume, 1 meter. Okay, 2, 3. Atmospheric pressure P is PATM, which is 1325 times 10. อยู่ตรงนี้เอง10 to 5 Pascal. Okay, that's PATM. And 0 Celsius. So that means T is 273 plus 0, so we don't need to write down plus 0, it's simply K. Kelvin. Alright, you know V, P, T. And according to the previous formula, P, V, T is already there. N is what they want to know. So how could we go further? You just move Kb and T to the left hand side. So the number of molecule or particle will be Pv by Kb and T, right? Okay, แก้ตรงการนี้ด้วยการโยน Kb กับ T ใหญ่ไปอยู่ซีกซ้ายครับจากตัวคูณก็จะกลายเป็นตัวหารนับอยู่ข้างล่างเนาะ So you substitute it. P is ATM, right? 0. ผมก็จำไม่ได้แล้วเขียนเล่นหลายรอบ1325 1325 times 10 to 5 times 3 it's 1 cubic meter, so it's simple number. Okay. KB is right there. 1 3 8 0 6 10 to -23. Okay, and temperature 273. Okay, and then use the calculator. Okay, please use the calculator to get the decimal number for the answer. All right, ก็จะออกมาได้ประมาณเท่าไหร่เขาคิดออกมา approximate 2.686 2.7 10 to 25molecules okay ก็ได้ประมาณนี้ครับละเอียดยิบเลยเนาะนับ10ยกกําลัง25ครับโอเค now we move to the next one if they want to know the number of mole right and the number of mole okay they also would like to know small n right small n so if you get a certain value like this and if you want to find small n, n is capital N by n a, right? So just leave this number by 6.02 times 10 to 23. That's the Avogadro number. Then you get a smaller amount. Okay. คุณก็หารด้วยเลข Avogadro นะครับก็จะเป็น44โมลครับ40.6โมล approximately 44.6 mole okay ได้นะก็มีอยู่แค่นี้โอ้คุณน่าจะคุ้นเคยนะคุณเรียนเคมีมาแล้ว now let's move to the next topic which is root mean square velocity and gas molecules of course if you think about the tiny thing in small scale like this, we will consider a gas as a point. Okay, let's say whether it's a real atom or it's a molecule, we are going to consider it as a spherical shape.
spherical object like this. Of course, it can have any direction, right? It can move in any direction, and this done when this one is written on the Cartesian coordinate that has three axes, x, y, and z, or z. We can decompose the vector of the velocity to the x-axis, and that's vx. You can also decompose into vy, vz. Okay. ก็ระบบสามมิติเนาะ x, y, z หมุนมือนะ x, y, z จะมาทางนี้นะ x ฮะก็กดมือขวาเหมือนเดิมก็ x, y, กับ z ทางนี้คุณหมุนแบบยังไงx มาทางนี้ป่ะ y อยู่ข้างบนใช่ไหมครับคุณก็หมุน x มา y z มันก็จะชี้มาพุ่งมาครับคุณแต่เขาวาดเป็น3มิติไงมันก็จะเป็นแบบนี้พอแต่พอดูได้นะ3มิตินะ x to y you get z direction so you can project the velocity อย่างงั้นก็ได้ยังไงเนี่ยนะ x y z z okay you can project any direction of the particle to x component y component and z component okay and let us recall important collision that's elastic collision พวกนี้ม.4 เคยเรียนมาเนาะการชนแบบอะไรนะคร่าวๆนะลืมไปแล้วยืดหยุ่นใช่ป่ะยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็คือ the momentum and the kinetic energyYou know P equal to mv, right? That's momentum. And Ek is 1 by 2 mv square, right? Okay. Both and after collisions, the particle would have the same amount of momentum and kinetic energy. That's called elastic collision. Okay. The inelastic means that both quantities in... both states before and after are not the same. Okay, assume that the ideal gas has a large number in identical molecules and the cubical container has a volume V. Each molecule has mass M. เขาจะ form สูตรขึ้นมาครับเขาจะสร้างสูตรมา Size of each molecule is small compared to the distance between particles. สมมติว่าโมเลกุลของแก๊สมันเล็กมากเหมือนกับยังไงดีขอยืมลูกบาสหน่อยครับเหมือนกับอันนี้โอเคป่ะอันนี้เป็นอนุภาคของแก๊สโอเคป่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกอนุภาคหนึ่งของแก๊สแต่ว่าถือว่าคอนเทนเนอร์คืออนาบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบนี้พอคุณเอาฟุตบอลนี้ไปวางไกลๆกับฟุตบอลนี้อยู่ในโรงเรียนนี้เท่านั้นนะก็ถือว่าอันนี้มันน้อยมากใช่ป่ะก็ถือเป็นจุดได้ครับประมาณนะทำให้ประมาณนี้เป็นเรื่องครับเกี่ยวกับคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างมันอินดิเกตวุ่นวายครับเขาถือว่าเป็นจุดเกี่ยวกับ alright เขาถือว่าลูกฟุตบอลมันเล็กมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนก็คืออนุภาคของแก๊สขนาดมันเล็กมากเมื่อเทียบกับระยะห่างที่มันอยู่นะโอเค each molecule moves in straight line ไม่มีโปรเจกต์ไตล์ถือว่าโมเลกุลมันไม่วิ่งแบบโค้งๆมันวิ่งเป็นเส้นตรงทุกอันนะครับโอเคAnd it collides with another molecule container wall ก็ชนอะไรบ้างสมมุติเป็นรั้วรอบโรงเรียนลูกบาสวิ่งไปชนกำแพงบ้างสะท้อนมาก็เป็นไงก็มาชนกับลูกบาสอีกอันนึงบ้างก็สะท้อนไปสะท้อนมาเงี้ยชนรั้วโรงเรียนอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับนั่นแหละการชนนั่นแหละทำให้เกิดแรงดันที่ขอบหรือว่าฝาผนังกำแพงโรงเรียนครับSo molecule makes elastic collisions all the time to the wall. The schematic model can be written in this figure. Before a collision, we have the velocity vector like this. We decompose it, project it to the x component, to the y component. And after the collision, it's going to move in this way. Okay. We can project to the x component, y component.And you can see that
this one would have the same velocity, but in the opposite direction, v1y, v2y would be the same. Component vy is parallel to the wall. That's a change. ก็คือความเร็วตรงเนี้ยที่มันขึ้นเนี่ยมันแตกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังจะเท่ากับหลังจากชนฝาผนังไปแล้วโอเคมั้ยเมื่อแตกแยกมาเป็นองค์ประกอบ y and the component x component in the x axis would be the same was reverse ก็คือขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางมันสวนทางกันครับเนี่ยขนาดเป็น vx เหมือนกันแต่ว่าข้างนี้เป็นบวกนะวิ่งไปตามบวก x ข้างนี้ติดลบนะเพราะวิ่งสวนทางกับบวก x นะครับ k r magnitude of v remains constant and in from another book before collision you have negative x and negative vx and plus vx in this way after the collision นะเมื่อชนไป vx ชนเสร็จแล้วก็จะกระดอนไปคนละทางก็เป็นบวก vx ก็ได้นะครับหนังสือมีหลายเล่มนะครับต่อไปเราจะมาฟอร์มสมการแล้วนะ px will be the same right px before collision px after collision negative mvx plus mvx and you assign them to now let's say what is momentum change is delta px this one p after the second state right subtracted by the first state so mvx minus minus so it's going to be plus okay with 2 in front of that หมดเวลาแล้วบอกนะผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงออดนะฮะจริงเหรอคนนั้นมานั่งฟังผมก็นึกว่าห้องนู้นเขาเลิกแล้วคุณจะมาเช็คชื่ออะไรตอนเช้าคุณไม่ต้องเรียนครับโอเคมีปัญหาเดี๋ยวสอบไม่ได้นะโอเคNow the distance is the velocity the magnitude of the velocity times delta t the time that you want to consider delta t that's the distance and let's say this is the area that you want to find the pressure right this is vx move in this way ก็คือจะมาดูว่าอนุภาคแก๊สวิ่งไปปะทะพื้นที่อันนึงอ่ะมันก่อให้เกิดp เท่าไหร่ f เท่าไหร่นะครับเขาลงรายละเอียดมากเลยนะโอเค so momentum change momentum change is the same as before right so delta vx is 2 mvx the cylinder volume the volume of this gray area gray object มันก็จะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเป็น a อยู่ใช่ป่ะสีเทาก็เป็น a วิ่งไปเหมือนทรงกระบอกสูงเท่าไหร่The height is the length here. Delta vx, absolute vx times delta t. That's the length. So this is the height of that cylinder, and that's the volume. And now the number of molecules is the n times avx delta t. This is the distance. This is the volume v, and v and v, and this is n, the number of molecules. There are two possible moving directions for all molecules toward the wall and out of the wall with equal velocity. ก็คือไม่ได้สนใจเลยถือว่าอนุภาคมันเหมือนกันนะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากัน Only half of them collide with the wall, resulting the number of collision only half of the molecule.ก็คือเรามีจำนวนโมเลกุลในเนี้ยประมาณหนึ่งนะครับเราถือว่ามันวิ่งเข้าไปชนครึ่งหนึ่งแล้ววิ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับจำนวนการครั้งของการชนที่กระทำบนผิว the number of collisions exerted on the wall okay will be the amount of pressure that could exist in this scenario number of collisions will be half the number of molecules. So number of molecules is this one. Okay, so we have 1/2 of this.
So we are going to count the total amount of momentum. So we need to make a summation of all collision. All collision means half of this thing. And you get just move this term to this one. And delta Px is what we get before, it's 2mvx. And after that, 2 and 2 will cancel each other, right? And we have a mv squared x delta t. Okay, good time now. So force is the, according to the Newton's second law, rate of change of momentum is the average force exerted on the wall. หาโมเมนตัมมานะครับก็วุ่นวายแล้วเขามาเฉลี่ยนะครับเอามาเฉลี่ยหารด้วยทีนะก็จะเป็นฟอร์สนะครับ so we get force like this you just divide this quantity which is total amount of momentum by t you will thisamount will be away, okay, it will disappear. So what we get is only n by v a m v square x. ผมก็ไม่รู้จะพูดทำไมลงรายละเอียดลึกเลยทั้งที่จริงนี่คือการ derive สูตรมาครับโอเคไหมก็เล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเผื่อว่าบางทีจะไป derive เองครับนามสกุลคุณก็จะได้ติดอันดับโลกโอเคไหมวันนั้นคุณทราบไหมว่าแข่งขันเปตองโลกครับแข่งขันเปตองโลกอ่ะชาติใดที่เป็นผู้นำไม่ได้ติดตามนะผมไม่รู้ผมเปิด YouTube ดูเล่นๆคุณว่าชาติใดเป็นผู้นำเปตองโลกอะไทยนี่แหละโหแบบคนนั้นน่ะผมเขาไม่ค่อยมีนะอ้วนๆนิดนึงผมเขาอายุเยอะแล้วเยอะประมาณเท่าผมนี่แหละโยนแบบคือสั่งได้ดังใจเลยอ่ะตีเวลาตีออกอ่ะแบบแม่นมากได้ทุกลูกเลยครับฝรั่งเศสครับแข่งกับสนามจริงแข่งกับสเปนเราชนะสเปนนะครับผมรู้ว่าโอ้ไทยเป็นผู้นำไปตองโลกอ่ะต่อเหลือฟิสิกส์นะครับโอเคไหมเหลือรุ่นคุณนะผมพิสูจน์ให้คุณดูแล้วคุณเอานามสกุลไทยไปเป็นสูตรสักครั้งนะคุณแทนโบสมันบ้างนะโอเคไหมผมพาคุณพิสูจน์ดูนะว่าเขาทำสูตรอะไรเดี๋ยวคุณก็ไปแปลงอะไรสักอย่างคิดกรณีใหม่แล้วกันได้เป็นสูตรใหม่เขาก็จะเอานามสกุลคุณครับโอเคมั้ยalright that's f นะครับไม่ได้โม้นะกด YouTube ดูได้นะครับไทยเป็นคนเป็นน่าจะเป็นกีฬานานาชาติอ่ะถ้าไม่นับตะกร้อนะแต่ตะกร้อมันจะโลคอลแถวๆนี้หน่อยนะเปตองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าแข่งมันไม่ได้แข่งแค่ภาคคนภาคเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยอ่ะแล้วผมไปอ่านดูคอมเมนต์โหแบบเขาเชียร์ไตลังเดสทั้งนั้นเนี่ยเขาเชียร์คนไทยทั้งนั้นเนี่ยเก่งมากนะครับผู้หญิงไทยมันคู่ผสมเนาะชายและหญิงนะผู้หญิงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผู้หญิงเป็นคนเข้าใช่ป่ะแต่ผู้ชายเป็นคนตีคือตีหมายคุณรู้เคยเล่นไปตองใช่ไหมครับโยนก็คือให้มันชนลูกเขาออกไปจากสนามอ่ะแล้วตัวเราอยู่อ่ะหรือตัวเราไม่อยู่ก็ได้นะครับนั่นแหละไทยยังเก่งเลยผมเคยเล่นตอนเด็กแต่ผมไม่เก่งครับเก่งเลยไม่รู้จะเอาดีอะไรนะก็มาเรียนหนังสือแล้วกันโอเคไหมโอเค in the x axis y axis we can decompose into this thing okay this is the vector along the I unit vector along the x axis along vector j vector k that's the unit vector along the y axisset x, right? So we're going to have something like this after you take the absolute root square. And the average of the distance along the x-axis will be xn, okay, number of collision xn divided by the number of collision. ก็คือตัวอนุภาควิ่งไปชนทางแกน x กี่ตัวเราก็หารด้วยนั่นครับโอเคมาก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่มันวิ่งไปทางแกน x นะครับ and the velocity will be decomposed like this okay v square bar that's the root now we have mean square okay
mean means the bar, okay, the average mean mean square is the power of 2 for this thing, and it's the average of velocity square. Velocity square is what we got before in this one, right? So we leave it behind the summation sign, and you take the you distribute the summation sign to each component to xn, yn, zn, zn as a three terms, and we find that this term can be called the velocity mean square velocity along the x-axis, mean square velocity along the y-axis, mean square velocity along the z-axis. ก็เป็น3องค์ประกอบครับ Now, okay, you get this formula. How can we use that formula? Let's talk about ideal gas molecule. จะเป็นผมต้องสอนนะเพราะว่าในหลักสูตรมีหัวข้อนี้นะครับ root mean square นะค่าหลักที่2เฉลี่ยกำลังสองนะ Ideal gas, we have the speed. Let's say we have a speed 500, 600, 700, 800, and 900 meters per second for 5 molecules, 5 particles. Determine the root mean square speed of this group, this collection. Okay. Of course, the average of this thing, okay, start from the word here. Root mean square. We can find first the mean square, the average of the power of 2, that square. Because we have 1, 2, 3, 4, 5, 5 particles, I don't need to write to draw it, okay? We have here n molecule is 5. This is the number. N molecule is equal to 5. So we have 5 terms. You take the square and divided by the total number of molecules, that five, only 5 molecules. You use the calculator and you divide it by 5, average by 5, you get 510,000, okay, or half a million meters squared per second squared. But it's not our target yet because they want to find root, right? Root mean square root, okay, square root, the first root is stand for square root. You just take the square root of this value and you get the approximate value 714, okay. ทำไมเราต้องหา VIMS V เพราะว่าอะไร Because each particle has different speed. แต่ละคนวิ่งเร็วไม่เท่ากันแก๊สโมเลกุลวิ่งเร็วไม่เท่ากัน500บ้าง600บ้าง700 800บ้าง900บ้างแล้วเราจะพูดยังไงจะเอาความเร็วเฉลี่ยมั้ยเอาเลขพวกนี้มาหารกันแล้วหาร5ได้มั้ยบวกกันทั้งหมดหาร5แล้วมันจะเป็นความเร็วเฉลี่ยแต่อันนี้เขาคิดแบบ root mean square นะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับพวกแรงดัน pressure อีกทีครับพวก kinetic energy ด้วยครับ the average value is the mean here, okay, you just average these 5 values, you get 700. But it's not the same value, you can see. The root mean square value is 714. This is exactly 700. Okay, you can note that VIMS is not the same as the average speed. With equal power movement, okay, let's say the property of movement is the same in these three axes. V square and root mean square will be three times, will be triple the mean square of along the x-axis. เนื่องจากว่าแต่ละทิศทางมันให้ความมีสมมติว่ามีความน่าจะเป็นในการเคลื่อนที่แกน x แกน y แกน z เท่ากันดังนั้นความเร็วเฉลี่ยก็เลยเป็น3เท่าของแกน x หรือของแกน y ก็ได้นะเพราะว่ามันเท่ากันBy replacing each individual speed Vx square by its average, you can find the pressure, which is the ratio of force and its associating area. Of course, P is F by A,
from the basic thing, right? P is F by A, and you get N MVX square by V before that, right? That's F. And because Vx square is 1/3 of V V square bar, the mean square velocity according to this formula. อันเนี้ยเป็นแค่1ใน3ของ V ธรรมดานะครับ so you can see that if you move V to the left hand side it's going to be PV equal to something okay and according to what we learned before okay PV is equal to nRT you can formulate a new relation ใช่ไหมเขาไล่มาตั้งแต่กล่องแล้วก็มีลูกบอลวิ่งชนฝาผนังไล่มาเรื่อยๆจนถึงสูตรนี้นะครับก็พยายามน่าดูเลยนะครับถ้าคุณอยากโด่งดังเป็นนักฟิสิกส์อย่างเขาคุณก็ไปไล่สถานการณ์ใหม่นะครับใช่ไหมแล้วก็ไล่ความเร็วอนุภาคให้ความน่าจะเป็นเท่ากันไม่เท่ากันบ้างก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับได้นะครับโอเค based on the translation อันนี้คืออะไรเนี่ยพิมพ์ผิดแน่นอนเลย of the kinetic energy of the particle oh no ไม่ได้พิมพ์ผิด n กับ a มันชิดกันนะครับโอเคไหมผมเว้นบักเฉยเลย n a l okay alright เว้นบักผิดนะครับ translational kinetic energy of particle we can manipulate 132 because we know that 1 by 2 mv square is the kinetic energy right คุณก็เอา1ส่วน2แทรกตรงนี้แต่ว่าคุณมี2ข้างล่างคุณต้องมี2บนให้เขาเนาะคืนกันนะถึงจะตาราง so you get 2 by 2/3 and n by v and this amount is the average kinetic energy เป็น average เฉลี่ยแล้วเพราะว่ามันเป็นบาร์ครับมันเป็นมีนครับหมดเวลาหรือเปล่าครับ IA F ส่วน A มันกลายเป็น N ส่วน V M V มาได้อย่างไรใช่ป่ะ F ส่วน A F มันมาจากตรงนี้มันมาจากตรงนี้P เท่ากับf ส่วน a ใช่ไหมคุณก็ a ไม่แต่หายไงคุณเอาเขียนไงดีเข้าใจไหมอย่างผมต้องเขียนให้คุณไหมโอเค you want to find p right which is f by a and of course this is n by v a m v square x and you divide by aYou can see that หมดเวลาแล้วครับ A we can see each other okay you get n by v m v x square and that's the result in oh no no in this you know anyway.In this one, here n by v m x square ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยที่ผมดีไลน์มาเนี่ยครับโอเค undo โอเค and how we can get. okay and after that this is the x component is only 1/3 of the total v like this okay.เราก็เลยมี1ส่วน3เลข3ตัวนี้มาได้ยังไงสรุปทำไมมันมีเลข3มาข้างล่างก็ที่เมื่อกี้มันเป็นเราเปลี่ยนจาก V กำลัง2 A กลายเป็น V กำลัง2ครับทำไมเลขมันเกิดเลข3เพราะว่าพิกัดคาร์ติเซียนมันมีกี่แกนมันมีคอมโพเนนต์ X ใช่ป่ะ Y ใช่ป่ะแล้วคอมโพเนนต์ Z ใช่ป่ะมันมี3แกนมันก็เลยเป็นเลข3อยู่ตรงนี้นะโอเคป่ะถ้าคุณไปอยู่
ดาวอื่นเอเลี่ยนอะไรเขามี4แกนอะไรเงี้ยสมมุตินะตรงนี้มันก็เป็นเลขอะไรเลข4โอเคป่ะแต่ว่าบนโลกนี้คาร์เทเชียน xyz ก็3แกนโอเคlike this pv you just move v to the left hand side you get 1 by 1/3 in mv square and if you elaborate it in the kinetic energy like this you will get 1 by 2 mv square this is the translational kinetic energy of a particle here ตรงนี้เป็นเรียกว่า translational ตรงนี้นะครับคืออันนี้แหละเห็นมั้ย translational kinetic energy of a particle one can see that what can we see from this the pressure is proportional to the number of molecules ถ้าเรามีแก๊สมากก็คือ n ใหญ่ตรงนี้เนาะแรงดันจะเป็นไงก็มากด้วยใช่มั้ยครับเหมือนกับคุณเป็นฝาผนังกำแพงโรงเรียนแล้วคนปาลูกฟุตบอลใส่กำแพงเยอะๆกับปาลูกเดียวโอกาสที่กำแพงมันจะหงายหลังไปเสียหายพังไปอันไหนมากกว่ากันคนปาลูกบอลใส่เยอะใส่กำแพงใช่ป่ะกำแพงโอกาสจะพังได้ครับก็เหมือนศักยภาพการทำให้กำแพงพังนะครับก็คือ P นั่นเองแรงดันที่ทำบนกำแพงครับโอเคไหมอ่านั่นแหละนะครับif you have more molecules you will get more pressure คนปาลูกฟุตบอลใส่กำแพงเยอะกำแพงก็ได้รับแรงเยอะกว่าใช่ไหมครับตรงไปตรงมา and it depends on the kinetic energy of each molecule ก็คือพลังงานจลของลูกฟุตบอลลูกบาสเนี่ยแต่ละอันนะครับไปปะทะกำแพงอันไหนมีเยอะก็จะทำให้กำแพงได้รับอิทธิพลนะครับแรงดันเยอะนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วแปรผันอะไรเนี่ยกับ V เป็นไงถ้าปริมาตรของโรงเรียนใหญ่ขึ้นแรงดันที่ทำกับกำแพงจะเป็นไงจะน้อยลงนะเพราะว่า V มันอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับถ้าโรงเรียนมันใหญ่ขึ้นแต่ลูกฟุตบอลมีเท่าเดิมความแรงของลูกฟุตบอลปะทะกำแพงจะเป็นไงก็จะน้อยลงใช่ป่ะโรงเรียนใหญ่ขึ้นกำแพงพื้นที่กำแพงก็จะเป็นไงใหญ่ขึ้นด้วยใช่ป่ะลูกฟุตบอลมันก็จะเบาบางลงใช่ไหมที่จะปะทะกำแพงนะสมมติว่าในระบบนี้โรงเรียนนี้มีลูกฟุตบอลเท่าเดิมแล้วจำนวนแก๊สเท่าเดิมเนาะมันก็จะส่งผลให้เกิดแรงดันน้อยลงโอเค according to this formula now let's try to apply this formula beam of electronsMoving along the x direction impacts the target in vacuum chamber. If we have 1.25 10 to 14 electrons, โอ้นี่ก็เล็กมากเลยเป็นอิเล็กตรอนเลยครับผมจะที่ไหนดีแถวนี้แล้วกันครับ with this speed, this is the number of particles.This is the speed. This is the number of particles, capital N. This is v velocity, speed, and the Proust last thing, this one. Okay, บอกว่าอิเล็กตรอนต้องชนอะไรสักอย่างแน่นอนเลยบอกเวลามาแล้วจำเรื่องแรงดลได้ไหมครับแรงดลประมาณนั้นเสียมันเกี่ยวกับเวลาด้วยแรงดลที่กระทำเมื่อเกิดการชน KR what average force is exerted on the target during the pulse assume electrons penetrate the target and are absorbed and what average pressure is exerted on the beam spot which has radius 4.00 millimeter the beam spot is the region of the target struck by the beamโอ้ทำไงครับเนี่ย we have delta we have v velocity and capital v how do they solve okay they use เนี่ยแรงดลเนี่ยนะครับ it's p is f delta t right but
because we have many molecules, many collisions, we need to have summation for the total amount of momentum. And let's say each collision has the same momentum. So summation of this thing means n collision times this thing and divided by t. And the chain of the momentum, of course, the momentum would have final state and initial state, right? The difference, the chain. Mass of electron remains the same. มีไหมอิเล็กตรอนวิ่งไปแล้วมวลเขาเปลี่ยนมีไหมมวลเป็นไม่ได้ไหมครับอิเล็กตรอนวิ่งไปชนอะไรสักอย่างแล้วมวลหายอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ไหมมวลก็ต้องเข้าเดิมอยู่เนาะโอเค m is the same m final and m initial the same and we can move m out of this we get only v final and v initial that's the difference and of course when electron move like this มันวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วก็ไปชนปึ้งก็ถือว่าหยุดเลยหยุดตายอยู่งั้นเลยแก๊กเลย v initial มาเท่าไหร่โจทย์ให้มาวิ่งมาความเร็วเท่าไหร่ครับ3 times 10 to 7วิ่งมา3 คูณ 10 กำลัง 7นี่คือ v initial นะชนปึ้งวีนี่วีไฟนอลนะไม่กระดุกกระดิกสั่งแน่นลงไปเลยปึ้งอันนี้ความเร็วเท่าไหร่ครับไม่เคลื่อนที่ใช่ป่ะก็0ครับโอเคมั้ย v final is 0 v initial is 3 times 10 to 7 so number of collision is the number of electrons that the number of particles m is the mass of electron is 9.11 10 to 31 and v final is 0 because it gets stuck at the target v final is 0 v initial is the speed that it the electrons travels times 10 times 10 to 7 okay and the time that hits the wall or the target It's the short time, 5 times 10 to negative 8. And you will get this Newton. Okay, but it's negative value for the force because the force acts in the opposite way to the movement of electron. วิ่งมาอย่างนี้ปึ้งแรงกระทำบนอิเล็กตรอนเป็นไงที่ตรงข้ามกับที่เขาเคลื่อนที่มาใช่ไหมครับแรงก็เลยติดลบตรงนี้นะครับโอเคเพราะมันหยุดอิเล็กตรอนกึกเลยแรงก็ต้องทิศทางตรงข้ามใช่ไหมครับก็เลยเป็นลบสรุปแรงที่หยุดอิเล็กตรอนเยอะไหมเนี่ยถึง1นิวตันไหมไม่ถึง 0.07 แล้วกันเนาะประมาณนั้นก็ถือว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันวิ่งมาเร็วมากครับแต่ว่าอิเล็กตรอนไม่เล็กๆนะมันก็ได้แรงขนาดนี้ก็เยอะแล้วครับThe negative value means the force is in the opposite direction. Okay. And what about the pressure? You just divide the force that you get here, by the area. Which is the circle. Okay, it hits, and that's a circle. The radius of this area is what they provide here. 4 millimeters, so you divide by 4.Times 10 to the 3 and pi r squared. That's the area of the circle. You get the pressure to this problem. Okay, and that's it for today. We are gonna see something else, maybe in the afternoon. Okay, ตอนบ่ายนะครับเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขามาสอนต่อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ โอ้จริงก็สั่งกันบ้านได้นะแต่เราพูดตอนบ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับ
วิชาต่อไปเป็นอะไรครับภาษาอังกฤษป่ะคณิตศาสตร์อาจารย์อะไรสอนครับ